นี่คุณพูดเลยฉันไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมใช่คุณช่วยลูกเถอะนะตอนนี้สถานการณ์ของเยลูกพลับน่าเป็นห่วงก็แล้วทำไมฉันต้องช่วยมันคุณอ่อนเอาจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างในบ้านนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกนะแต่ตอนนี้ลูกเรากำลังลำบากและมีคุณคนเดียวเท่านั้นที่ช่วยได้ก็เพราะว่ามีฉันคนเดียวที่ช่วยมันได้ฉันถึงไม่ช่วยฉันจะต้องบอกไปกี่ครั้งนะว่าฉันไม่เคยคิดว่ามันเป็นลูกฉันคุณอ่อนคุณช่วยวางความโกรธความเกลียดทุกอย่างของคุณลงหน่อยได้ไหมคุณก็รู้อยู่แก่ใจยายลูกพลับรักและเคารพคุณมากแค่ไหนผมคิดว่ายายลูกพลับรักคุณมากกว่าที่รักเรียงซึ่งเป็นแม่แท้ๆของแกซะอีกแค่คุณให้ความรักให้ความเมตตากับแกแทนที่จะผลักไสแกทุกอย่างมันก็จะไม่เลวร้ายแบบนี้แล้วทุกคนก็จะได้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมเอาเหอะคุณอยากจะพูดอะไรคุณก็พูดไปฉันไม่แคร์ตอนนี้ฉันรู้ละว่าความสุขของฉันคืออะไรความสุขของฉันคือได้เห็นอีสองคนแม่ลูกนั้นชีวิตมันล่มจมแล้วคุณก็ช่วยอะไรมันไม่ได้นี่แสดงว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมตัดสินใจผิดใช่ไหมอะไรคุณหมายความว่าไงตัดสินใจผิดก็เรื่องที่ผมยังยอมอยู่กับคุณแทนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเรียงตั้งแต่วันที่ยายลูกพับเกิดน่ะสิใช่ฉันก็ตัดสินใจผิดเหมือนกันที่ยอมให้คุณเอามันไว้ในบ้านหลังนี้คุณอ้างนะคุณอ้างว่าฉันทำแต่งานไม่สนใจคุณฉันมีลูกให้คุณไม่ได้แต่ถ้าย้อนกลับไปนะฉันจะไม่มีวันที่คุณยอมทำกับฉันอย่างนี้เด็ดขาดตอนนั้นอ่ะฉันสมเพชคุณที่คุณมันโง่ยอมไปพลาดท่าเสียทีกับมารยาของอีเลียงมันผมไม่ได้โง่ผมไม่ได้พลาดท่าผมรักเรียงต่างหากคุณว่าอะไรหรืออย่างน้อยคุณรู้ไว้ด้วยตอนที่ผมอยู่กับเรียงผมมีความสุขมากกว่าตอนที่อยู่กับคุณก็ไปเลยอยากไปก็ไปเลยไปเลยไปสิออกไปก็ไปอยู่กับมันเลยไม่ต้องกลับมาไปหรอกออกไปที่นี่เลยไปไปเลยทำไมไม่ไปล่ะได้อยากไปนะไปเลยนี่ออกไปเลยคุณพนอทำอะไรคะอยากไปเลยคุณพนอแกไม่ต้องมาสารแนกับฉันอย่างนี้อยากไปก็ออกไปเลยไปกันให้หมดบ้านเลยผู้ชายคะคืออย่าไปก็ไปเลยคุณพนอนไปเลยอะไรเนี่ยนี่คุณทำอะไรเนี่ยก็ชวนคุณเก็บของไงอยากจะออกไปอยู่กับมันก็ไปเลยไปเลยนี่คุณทำเกินไปเลยนะไปออกไปจากบ้านเถอะนะไปเลยไม่กล้าใช่ไหมล่ะยืนอยู่ทำไมล่ะออกไปเดี๋ยวนี้เลยไปเลยไปเลยยืนอยู่ทำไมไปเลยไปนี่คุณผมขอร้องให้คุณช่วยลูกบ้านปลายถึงขนาดไล่พ่อจากบ้านเลยเหรอแล้วไงแน่จริงเขาก็ออกไปสิถ้าไม่มีฉันช่วยสักคนนะคุณมันก็เป็นแค่ข้าราชการกระจอกป่านนี้คุณก็ยังคงอยู่บ้านเช่าแคบๆรอกินบำนาญแล้วก็นอนรอวันตายไปวันๆเท่านั้นแหละไปเลยคุณอยากจะไปอยู่กับมันก็ไปเลยไปสิออกไปจากบ้านแล้วเก็บของเลยไปคุณออนเก็บของออกไปเลยคุณออนสงบสติอารมณ์บ้างไปไปเลยรักมันมากก็ไปอยู่กับมันเลยไปไปเลยเก็บไปเลยออกไปเลยอย่ากลับมานะไปสิ